สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากจะมาขอให้คุณลุงช่วยให้ความเห็นหน่อยในฐานะที่เป็นกองสาธารณทุกข์นะครับล่าสุดมีเรื่องราวในฮอตในสังคมที่ฮอตมาก2เรื่องนะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธศาสนาก็คือมีเรื่องที่1ก็คือศิลปินนักร้องดาราตลกร้องเพลงเป็นบทสวดนะครับซึ่งก็นั่นก็คือเรื่องที่1ซึ่งก็ไม่ได้นำมาพิจารณาวันนี้นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือเด็กคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของภาพนะครับภาพก็คือภาพอุลตร้าแมนพุทธรูปอุลตร้าแมนกราบขอเข้ามาทั้งน้ำตาปัดลบหลู่ศาสนานะครับพร้อมกับมีคลิปด้วยผมขออนุญาตอ่านเนื้อหาให้ฟังสักครู่นะครับว่าที่มาที่ไปโดยละเอียดนะครับจากไทยรัฐออนไลน์นะครับนักศึกษาเจ้าของผลงานนะครับภาพวาดพุทธรูปอุลตร้าแมนนะฮะเข้ากราบขอขมาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเผยไม่ได้มีเจตนาลบหลู่เพียงแต่แค่ต้องการเสื่อให้เห็นว่าพุทธเจ้าเป็นฮีโร่สามารถช่วยให้โลกสงบได้นะครับจากกรณีนะฮะโลกออนไลน์นะครับแชร์ภาพวาดผลงานศิลปะพระพุทธรูปอุลตร้าแมนโดยระบุว่าภาพดังกล่าวถูกนำไปจัดแสดงที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งต่อมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนมองว่าไม่เหมาะสมและเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนาจากการตรวจสอบพบว่าภาพดังกล่าวมีจำนวน4ภาพเป็นผลงานของภาพวาดของนักศึกษาคนหนึ่งชั้นปีที่4หลักสูตรศิลปะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมาและภาพวาด2ใน4ภาพถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชระหว่างวันที่เท่านี้นะฮะ31ถึงวันที่11กันยาภายใต้ชื่องานศิลปะเต๊ะตนนะครับของนักศึกษาซึ่งขณะนี้ทางผู้จัดงานได้เก็บว่าภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมนทั้ง2ภาพออกจากนิทรรศการเรียบร้อยแล้วล่าสุดวันที่7นะฮะกันยาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิเชียรนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวัชรองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่นะฮะได้นำตัวนักศึกษาเจ้าของผลงานภาพวาดเข้ากราบขอเข้ามาต่อพระเทพสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาให้ความรู้เท่าด้วยความรู้ในความรู้เท่าไม่ถึงการที่วาดภาพในลักษณะดังกล่าวขณะที่นางเจ้าของนั้นจังหวัดได้กล่าวให้อภัยในความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็ได้ฝากข้อคิดในการทำอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาควรคิดให้รอบคอบถี่ถ้วนนะฮะพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนไทยความเคารพนับถือทั้งนี้นักศึกษาหญิงเจ้าของผลงานเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าการวาดภาพดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่พุทธศาสนาแต่อย่างใดเพียงแต่ต้องการสื่อเห็นว่าพระเจ้าเป็นฮีโร่เหมือนอุลตร้าแมนที่สามารถอดทนต่อสิ่งร้าวรอบด้านและช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับมนุษย์ทำให้โลกมนุษย์สงบสุขได้ทั้งนี้ถือว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของตนจึงกราบขอโทษและขออภัยทุกคนทุกฝ่ายมาณที่นี้ด้วยโดยทางด้านพระเทพสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาก็ได้กล่าวว่าเมื่อรู้ว่าตนเองผิดทำผิดไปก็ต้องกราบขอเข้ามาด้วยกายวาจาใจซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรกระทำซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและทุกฝ่ายก็ควรให้อภัยต่อกันนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขอเบรกตรงนี้ไว้ที่หนึ่งว่าเนี่ยก็คือคำว่าถูกผิดคำว่าถูกผิดนะวันนี้นี่นะฮะมันเป็นผู้ใหญ่ฐานะเป็นผู้ที่เกิดก่อนแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆมาหลายๆศาสตร์แตกต่างกันแต่ก็นำเข้ามาสู่ทางด้านพุทธศาสนาผู้ใหญ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนจังหวัดนครราชสีมาครับเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องถามต่อไปว่าดีแล้วที่บอกว่าผิดยอมรับว่าผิดก็แปลว่าฝ่ายพระสงฆ์ก็บอกว่าตัวเองถูกเสมอไอ้ตรงนี้แหละครับถ้าหากว่ามาหยุดตรงนี้ไว้พิจารณาร่วมกันว่าถ้าในมองในมุมเด็กเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
ท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำผู้ใหญ่วันนี้ซึ่งถือเป็นพระสงฆ์ไปขีดเส้นถูกผิดอย่างนี้มันเหมือนกับไปบล็อกอันหนึ่งเอาไว้นะของทางด้านสติปัญญานี่ในทัศนะของลุงหอมไปเบรกไปบล็อกคล้ายๆกับว่าเด็กกำลังจะสร้างในสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าเนี่ยในพุทธรูปก็มีคำว่าพระเศียรเนี่ยแหลมๆขอให้ดูคลิปหน่อยคลิปที่เด็กขอเข้ามาครับพระเศียรแหลมๆอยู่ในสุดยอดปลายโบสถ์ของทางด้านชาวคริสต์คือแนวคิดของหนูก็ไม่ได้พาทีมสัตว์ไม่รู้เสียเลยค่ะคือหนูเห็นพระพุทธรูปแบบปุบปักร้อยสาวคุ้มครองมาจากตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แล้วที่เติบโตมาก็ในยุคสมัยใหม่ก็ต้องเห็นพุทธมีจะเป็นฮีโร่ก็เลยคิดว่าเรามองว่าพุทธรูปเราจะเป็นฮีโร่ได้เหมือนเจ้าแมนใช่ไหมเดินมาทำมีแบบอะไรพระพุทธเจ้าคือศาสนานะคะคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะลบหลู่หรือประมาทต้องขอโทษในสิ่งนี้ด้วยนะคะพอเวลาเราทำวัดเราที่ในกรณีเรื่องที่เกิดเนี่ยในความเห็นของอาตมาเนาะจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องส่วนรวมแล้วแต่จะคิดอาตมาว่าในเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วนะมันก็คนเราก็มีความผิดบ้างอยู่เป็นธรรมดานะรู้เท่าไม่ถึงการนะชุดใหญ่เพราะนั้นเราควรอภัยให้กันดีไหมตรงนี้นะอภัยอโหสิกรรมให้กันเลยว่าต่อไปจะได้เป็นตัวอย่างบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้ประมาณนี้ครับผมผู้ใหญ่คือผู้รู้ฟังจบปุ๊บเนี่ยนะเด็กเนี่ยคือผู้ไม่รู้ผู้ใหญ่มันจะบอกว่าเด็กผิดเด็กเขาบอกว่าหนูเห็นมาในเด็กก็แปลว่าสมองส่วนที่เด็กเขามีอยู่ก่อนอายุ10ปีนั่นแหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาไปทำบุญไหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรมเขาก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแปลว่ามันเซตเข้าไปใน mindset ก็ว่านไปเข้าไปในสมองส่วนที่ต้องไปต่อนี่พอเวลาเขาโตขึ้นมาศึกษาเรียนรู้นี่ปี4เข้าไปแล้วเขาย่อมแสดงออกมาไอ้การแสดงออกมาเงี้ยก็มันถูกเบรกถูกบล็อกเนี่ยง่ายๆเลยมันเหมือนกับปลายแหลมคมๆเนี่ยครับกำลังจะสุดแหลมเนี่ยมันถูกปลายหักซะก่อนลองคิดดูว่าเด็กคนนี้มันจะไปต่อไม่ได้ครับก็ต้องการอยากจะบอกให้รู้ว่าผู้ใหญ่ในวันนี้ถ้าดูตามภาพอะไรต่างๆออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วพระพุทธเจ้าคือฮีโร่ไอ้คำว่าฮีโร่ตรงเนี้ยหนังการ์ตูนอุลตร้าแมนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ปราบสารพัดปราบก็เพื่อต้องการให้ไอ้ตัวละครในการ์ตูนเนี่ยสงบราบคาบในรูปของการกระทำออกมารูปแบบนั้นแต่ถ้าหาว่าเรื่องสติปัญญาแล้วมันต้องมีความแหลมคมที่บอกว่าชาร์ปในปลายสุดเนี่ยเด็กเขามีความแหลมคมชัดๆอยู่แล้วนะแทนที่จะเอาเด็กเนี่ยเข้ามาเหลาดินสอต่อไปทีหนึ่งเพราะเขาซึมซับมาตั้งแต่เด็กแล้วตรงนี้แทนที่จะเข้ามาเชิดชูบูชายกย่องอะไรต่างๆนะต่อไปก็สร้างใหม่สร้างงานใหม่มาเขาทำไมถึงเอาคำว่าอุลตร้าแมนเพราะว่าอุลตร้าแมนมันอยู่ในหัวใจของเด็กมานานนักหนาแล้วรูปของการ์ตูนเขาก็เชื่อว่าคิดว่าเ
ถ้าจะเด็กกลุ่มนั้นมาดูงานของเขานะวันนี้มันน่าจะแบบไปต่อได้เด็กเขาจะคิดอย่างนั้นเขาถึงสร้างผลงานออกมาแต่ผู้ใหญ่ต่างหากที่มองตัวนี้ไม่ออกของเด็กผมบอกว่าเสียโอกาสครับเพราะฉะนั้นจึงทำให้เด็กมีความกลัดกลุ้มหรือว่ามีทุกข์เกิดขึ้นไอ้ตรงเนี้ยผู้ใหญ่ก็มักจะบอกว่าเด็กไม่เห็นจะมีอะไรแต่หารู้ไม่ว่าสังคมที่มันเสื่อมเสียย่ำแย่มาถึงทุกวันนี้มันไม่ได้มาจากเด็กมันมาจากผู้ใหญ่ในวันนี้ซึ่งก่อนนู้นก็เป็นเด็กเห็นไหมผู้ใหญ่ในวันนี้ก่อนหน้านู้นผู้ใหญ่ในวันนี้มันก็เป็นเด็กมาก่อนเด็กรุ่นนู้นกับเด็กรุ่นนี้มันคนละเวลามันคนละสมัยเห็นไหมเด็กรุ่นนี้ก็เกิดมาพร้อมกับ 4.0เกิดมาเพราะกับมือถือมือถอยก็พยายามที่ทำให้มือถือเนี่ยให้มันเป็นทางที่ดีนะผู้ใหญ่กลับมองว่าเป็นมือถอยเรื่องอย่างนี้นะครับถ้าผู้ใหญ่ไม่เปิดใจชาติบ้านเมืองพัฒนาต่อไม่ได้ขอแต่ครับคำว่าถูกผิดนั้นสุดท้ายก็เอาเรื่องอะไรในตำราหรือเปล่าเห็นไหมเรื่องอย่างนี้จริงๆนะต้องจับดีเบตกันจริงเอาจริงๆนะเด็กแสดงทัศนะยังไงผู้ใหญ่ทางฝ่ายสงฆ์สักวันหนึ่งผมว่ามันจะเกิดนะเด็กจะท้าผู้ใหญ่ดีเบตครับเชิญก็ขออนุญาตครับหลังจากที่มีภาพของเด็กออกไปครับกระแสสังคมก็แตกออกเป็นสองอย่างกลุ่มที่ถ้าพูดถึงก็คือให้ความสำคัญกับนามเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ติดใจเลยที่เด็กทำแบบนี้ขึ้นมาส่วนที่กลุ่มที่ติดรูปเขาบอกรูปไม่ควรเอามาแสดงออกในเชิงแบบนี้เพราะมันเป็นการหมิ่นพุทธศาสนาประมาณนี้ครับถ้าอย่างนั้นไอ้ตรงนี้มันก็วินิจฉัยขาดได้เลยว่าไอ้คำว่านามเนี่ยมันคือไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรแต่ถ้าหากว่าจะสื่อไปยังตรงน้ำเนี่ยมันต้องใช้คำว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรเมื่อเขาออกมาเป็นแค่ภาพแค่นั้นเองนะครับเนี่ยมันสื่อเข้าไปหาน้ำได้ไหมนั่นก็แปลว่าผู้ใหญ่มองไม่เห็นน้ำจึงมายึดว่ารูปนี้ไม่เหมาะสมไม่บังอาจไม่บังควรประมาณนั้นนะครับผมบอกไม่ใช่นะไม่ใช่เด็ดขาดรูปที่เขาสื่อมาเนี่ยเขามีนามคือเด็กคำว่านามเนี่ยก็คือหนึ่งมายก็คือใจสองคือสปิริตเห็นไหมเขาต้องมีตัวแหลมคมตัวสปิริตตัวนั้นออกมาเป็นใจคือความรู้สึกนึกคิดก็มาเป็นรูปการสื่อผ่านรูปมันเป็นการที่นำเสนอกับคนรุ่นต่อๆไปไม่งั้นก็ไม่ต้องมีสิครับตัวหนังสือเนี่ยไม่งั้นก็ไม่มีสิครับตัวภาษาพูดเพราะทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่สมมติทั้งสิ้นเห็นไหมครับตัวหนังสือคำพูดมันก็มาจากใครมาจากตัวสมมตินั่งพูดอยู่นี่คือตัวสมมติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสรุปด้วยความว่าผู้ใหญ่แยกไม่ออกเลยว่าอะไรคือสมมติสัจจะและอะไรคือปรมัตถสัจจะสรุปแล้วผู้ใหญ่ติดสมมติเอาสมมติเป็นประเด็นตรงนี้นะฮะปัญญาเด็กก็จะไม่เกิดไปสู่ปรมัตถเด็กเขามีภาวะค่อนข้างจะไปภาวะปรมัตถ์เพราะว่าซึมซับแต่ในเด็กก็ออกมาเป็นทางรูปเพราะฉะนั้นจากปรมัตถ์ไปเป็นรูปเนี่ยโอ้โหมันเหลือชั้นมากใครมองกลับขั้วกับข้างเป็นอะไรส่วนมากจะมองอยู่ด้านเดียวผู้ใหญ่ก็จะมองอยู่ด้านนี้ครับผมต้องบอกว่ามันน่าเสียดายน่าเสียดายโอกาสของเด็กถ้าเป็นเขากำลังเหลาดินสอเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าไปโดนหักไปแป๊บเดียวมันช้ำในนะมันช้ำในนะคนไหนไม่เคยโดนจะไม่รู้ตรงนี้นะครับเพราะเขาทุ่มเทมาเยอะกว่าที่จะได้ภาพออกมาเนี่ยแล้วก็ความนึกความคิดเขาก็เล่าให้ฟังอยู่แล้วว่าเขาไม่มีเจตนาแต่เขามุ่งหวังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่
จริงๆมันต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ใครล่ะครับอธิบายคำว่าซูเปอร์ฮีโร่ออกมาเป็นรูปธรรมได้ใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องหยุดคิดต้องเปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกมานะแล้วก็ให้เด็กผู้ใหญ่ในวันนี้อีกหน่อยก็ตายเด็กก็ต้องอยู่ไงต่อไปถ้าไปหักความแหลมคมกันแล้วทื่อหมดทั้งชาติบ้านเมืองสุดท้ายแล้วขอฝากเอาไว้ว่าเด็กก็เป็นทุกข์แน่นอนผู้ใหญ่จะมีทุกข์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้อารมณ์อย่างนี้ก็เชื่อว่าผู้ใหญ่มักจะโอ้โหฉันประสบความสำเร็จเบรกเด็กไว้คนหนึ่งเพื่อไม่ให้มีเยี่ยงอย่างอย่างนี้แหละครับมนุษยชาติจะซวยซวยมนุษยชาตินะครับไม่ใช่คนในบ้านเมืองนะมันจะซวยทั้งโลกก็ฉันฝากเอาไว้ด้วยครับยังไงก็ต้องเปิดทางให้เด็กมากๆเข้าไว้นะครับมันมีคำหนึ่งขอย้อนไปว่าผมนี่ต่อต้านมาตลอดความว่าทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยไหมครับเด็กคนนี้เขาทำดีเด่นไม่ได้เปรตขาไปก่อนจบไปต่อไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทำดีต้องให้เด่นแล้วจะเป็นรางวัลอยากจะมอบรางวัลให้กับเด็กคนนี้มีทางติดต่อไหมครับได้ครับเดี๋ยวจะลอง